ครอบครัวคงสบายกว่านี้ภูทะเรศร่ำให้เล่าจังหวะรถล้มชวดเหรียญพาราลิมปิกคลิปกีฬาวันที่2 กันยายน 2567 17:22 น.ถ้าได้ที่3ชีวิตครอบครัวคงสบายกว่านี้ภูทะเรศคงรักทีมชาติไทยเปิดใจถึงจังหวะเร่งแซงช่วงทางตรงก่อนรถล้มชวดเหรียญพาราลิมปิกวีลแชร์เรซซิ่งระยะ 5,000 เมตรชายกรีธาที่สตาร์ทเดอฟรองวีลแชร์เรซซิ่งระยะ 5,000 เมตรชายคลาสที54เมื่อวันที่31 สิงหาคม 67ตามเวลาท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศนักกีฬาไทยลงแข่ง2คนโอ๊ตสายชนคนเจนกับเจภูทะเรศคงรักปรากฏว่าสายชนจบที่เวลา10:56.26 วินาทีส่วนภูทะเรศพยายามไล่แซงนักกีฬาจากคูเวตในช่วงก่อนเข้าเส้นชัยจนเสียหลักเกิดอุบัติเหตุล้มลงพลาดเหรียญรางวัลพาราลิมปิกเกมไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองแดเนียลโรมันชุกจากสหรัฐ 10:55.28 นาทีหลังแข่งขันภูทะเรศวัย29ปีที่พาราลิมปิกโตเกียวได้2เหรียญทองแดงจาก 1,500 และ 5,000 เมตรกล่าวด้วยน้ำตาว่าวันนี้พยายามเต็มที่เสียดายที่ล้มไปก่อนไม่อย่างนั้นอาจได้ที่3ต่อชีวิตความเป็นอยู่ได้มากกว่าเดิมครอบครัวจะได้สบายแต่มารถคว่ำก่อนเข้าเส้นชัยแค่5เมตรจังหวะนั้นคูเวตพยายามบังลายเลยเสียหลักหลังแข่งปวดหัวไหล่ข้างซ้ายทั้งนี้เจ้าเจยังเหลืออีเวนต์400เมตรผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าหลังแข่งขันได้มีการตัดสินว่าภูทะเรศทำฟาวในจังหวะที่ล้มดังกล่าวโดยเจ้าตัวจะมีโปรแกรมลงแข่งขันวีลแชร์เรซซิ่งระยะ 1,500 เมตรชายสระวงสวนอภิสิทธิ์ก้าวให้พ้นทักษิณก่อนยันไม่มีใครครอบงำเพื่อไทยการเมืองวันที่2 กันยายน 2567 10:44 น.สระวงสวนกลับอภิสิทธิ์ก้าวให้พ้นทักษิณก่อนยันเพื่อไทยทำตามระเบียบข้อบังคับมติกรรมการบริหารพรรคไม่มีใครมาครอบนำได้เมื่อเวลา9:30 น.วันที่2 กันยายน 2567ที่รัฐสภานายสระวงเทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นว่ารัฐบาลเพื่อไทยก้าวไม่พ้นครอบครัวชินวัตรว่าคนที่พูดเองต้องก้าวให้ข้ามทักษิณก่อนครับทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏมาแล้วว่าเราทำตามระเบียบข้อบังคับพรรคตามมติพรรคกรรมการบริหารกกบหพรรคไม่มีใครทั้งสิ้นที่จะมาครอบนำพรรคเราได้สิ่งที่สแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ไปตอนที่ลงพื้นที่สุโขทัยก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยบางข่าวที่ไม่ได้สำคัญก็ขออย่าไปตีข่าวขอให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้อภิสิทธิ์เตือนทักษิณถ้าไม่เก็บบทเรียนในอดีตเสี่ยงซ้ำรอยชี้จุดอ่อนรัฐบาลแม่ร้อง DSI เจอไซยาไนด์ในร่างน้องโยโกะเผยปมแชทมือถือลายนิ้วมือเปิดขวดข่าวด่วนวันที่2 กันยายน 2567 17:46 น.แม่ร้อง DSI เจอไซยาไนด์ในร่างน้องโยโกะเผยปมแชทมือถือลายนิ้วมือเปิดขวดครอบครัวยังติดใจตำรวจไม่เคยให้ความชัดเจนเมื่อวันที่2 กันยายน 67ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นางกมลพัฒน์สหัสสทัศพงษ์อายุ
53ปีมารดานางสาวพราวรวีสหัสสทัศพงศ์หรือโยโกะพริตตี้ชื่อดังที่เสียชีวิตอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งย่านเอกมัยพร้อมด้วยนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนกับพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เพื่อขอให้รับเป็นคดีพิเศษหลังมีประเด็นสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวนางกมลพัฒน์กล่าวว่าจากผลการชันสูตรพลิกศพของลูกสาวตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายแต่ตนสงสัยแฟนลูกสาวและการทำงานของตำรวจสน.คลองตันที่แถลงปิดสำนวนว่าลูกสาวฆ่าตัวตายและญาติไม่ติดใจเอาความแต่ที่จริงแล้วทางครอบครัวยังสงสัยการเสียชีวิตมาตลอดซึ่งขัดแย้งกับทางตำรวจส่วน26ประเด็นที่ครอบครัวเคยยื่นเรื่องให้พนักงานสอบสวนสน.คลองตันตรวจสอบซึ่งมีเพียงบางประเด็นตำรวจแจ้งให้รับทราบแต่ก็ไม่ใช่ข้อสรุปทางคดีทนายกฤษณะกล่าวว่าตำรวจสน.คลองตันเคยเรียกสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายคุณแม่น้องโยโกะยังมีประเด็นสงสัยแต่ไม่เรียกสอบปากคำเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหรือสารไซยาไนด์ที่พบในร่างกายโยโกะแต่กลับไม่ระบุว่าสารไซยาไนด์ดังกล่าวได้เข้าไปในร่างกายจากทางใดซึ่งถ้าเป็นตามข่าวคดีอื่นหากรับประทานสารไซยาไนด์เข้าไปจะมีรอยไหม้บริเวณขอบปากแต่น้องโยโกะไม่มีจึงมีข้อสงสัยอาจใช้ผ่านแคปซูลหรือไม่ปกติพนักงานสอบสวนต้องสอบแสวงหาหลักฐานให้ครบถ้วนรวมทั้งข้อความแชทในโทรศัพท์มือถือลายนิ้วมือในการเปิดขวดสารไซยาไนด์ที่มีลักษณะผิดปกติซองที่พบมีปรากฏรอยนิ้วมือหลายรอยครอบครัวยังติดใจจึงไม่ทราบว่าพนักงานสอบสวนตรวจสอบประเด็นเหล่านี้หรือไม่แม้แต่ในวันแถลงข่าวปิดคดีคุณแม่ก็ไม่เคยเห็นสำนวนที่ตำรวจสรุปส่งอัยการตามหลักการแล้วตำรวจที่ทำสำนวนต้องบอกครอบครัวผู้เสียหายในรายละเอียดต่างๆเพื่อความสบายใจแต่ที่ผ่านมาคุณแม่ไม่ทราบอะไรเลยทนายกฤษณะกล่าวทนายกฤษณะเผยอีกว่าก่อนหน้านี้ทางครอบครัวน้องโยโกะเคยเข้ายื่นเรื่องกับ DSI ขอให้รับเป็นคดีพิเศษเพราะติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของโยโกะจึงทราบความคืบหน้าว่า DSI มีการตั้งเลขสืบสวนไว้แล้วโดยประสานขอข้อมูลจากสน.คลองตันแต่ DSI ยังไม่ได้รับทำให้ DSI อาจมีการลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยตัวเองเพื่อเร่งรัดตรวจสอบการทำคดีนอกจากนี้ที่ผ่านมาทางคุณแม่โยโกะยังไม่เคยได้รับการติดต่อกลับจากอดีตแฟนหนุ่มของโยโกะเลยสักครั้งพันตำรวจตรีวรนันท์กล่าวว่าครอบครัวของน้องโยโกะยังคงสงสัยในหลายๆจุดซึ่งทาง DSIได้หลักฐานทั้งหมดกับทางครอบครัวมาแล้วและจะตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้ว่าสามารถรับเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่ขณะเดียวกันก็จะให้ทีมสืบสวนสอบสวนเรียกสอบพยานพร้อมกับลงพื้นที่ทำงานคู่ขนานพร้อมกับขอสำนวนจากทางพนักงานสอบสวนสน.คลองตันเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าช็อกซ้ำผลชันสูตรน้องโยโกะพบไซยาไนด์ในเลือดครอบครัวติดใจเหตุเสียชีวิตเปิดโรงพริตตี้ดังโยโกะไซยาไนด์ช็อกยาล็อตเดียวกับน้องตองชนลดาพิรุธเอื้อตำรวจแจงไทม์ไลน์ปมน้องโยโกะดับสเลดในห้องเคลียร์ชัดพบไซยาไนด์ในเลือด